สบายดีเพื่อนๆนี่มาพบกับแม่น้องอาทิตย์มือสวนเลยพี่น้องมีจะพามาเบิ่งพญานวดพุดล้มปลูกมังคุเรียนพี่น้องเตรียมตัวเพื่อจะปลูกทุเรียนไม่ได้ว่าอะไรเลยอ๋อวันนี้ทำอะไรเนี่ยคะเนี่ยเราจะทำหลุมปลูกทุเรียนพรุ่งนี้อ๋อปกตินะแม่น้องติมเขาจะใช้เสียบใช้ซอจอบมังคุดเนี่ยตัวนั้นมันก็เป็นเรื่องของแม่น้องอาติมแต่พ่อยายหนวดใช้นี่จอเอาอ๋อคุณจะใช้เสียบมังคุดเอาอย่างนี้เหรออ๋อคุดเอาแต่ว่าข้าวใช้อันนี้จอเอานี่มันก็ดินมันจะพวนดีนะพี่น้องแม่นบ่มันไม่ใช่ได้พวนดีมันง่ายมันสะดวกแก่กันแต่มันก็ต้องเบิกเติมน้ำมันไงทุกวันนี้มันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นผมถามหน่อยบางสวนนี่เขาปลูกเป็นพันๆต้นนี้คุณจะใช้เสียมมาขุดเอานั่นเหรอทุกวันนี้เขาก็มีขายเครื่องไม้เครื่องมือมันพัฒนาไปไกลแล้วครับแม่น้องไอติมจะใช้เสียมเลยเด็ดเอาเสียมให้นะเสียมก็มีเอาไหมพรุ่งนี้จะปลูกทุเรียนแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเตรียมหลุมก่อนเตรียมหลุมเตรียมดินแล้วพี่น้องเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ปลูกอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเตรียมหลุมไว้ก่อนพรุ่งนี้เราจะเอาต้นพันธุ์ทุเรียนมาวางไว้แล้วก็ทําการปลูกพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําการไลฟ์สดนะพี่น้องไลฟ์สดทําการถ่ายทอดสดวิธีปลูกทุเรียนของสไตล์สวนแม่น้องอติมนะครับแต่ละสวนจะปลูกทุเรียนมันคล้ายๆกันแหละแต่เทคนิคการปลูกที่มันแตกต่างกันออกไปว่าแต่ละสวนจะใช้เทคนิคปลูกแบบไหนอ่ะในการปลูกอ่ะก็เวลาปลูกเขาขุดหลุมอย่างนี้แหละแล้วก็เอาต้นทุเรียนลงไปแต่ละคนเขาจะปลูกวิธีไหนก็ค่อยดูพรุ่งนี้ทำการไลฟ์สดเลยนะแต่วันนี้พ่อใหญ่หนวดก็มาเตรียมไว้ก่อนวันนี้แกดูเยอะๆก็ถามเรื่อยๆหน่อยดิโอ้เดี๋ยวแม่น้องอติมจะลองขุดดูว่าจะทำได้ไหมนี่โคกหนึ่งจะปลูก2ต้นเห็นไหมเขาเรียกว่าโคกหนึ่งนี้เราจะห่างกันต้นหนึ่งอยู่นี่และต้นหนึ่งอยู่นี่ความห่างมันที่120 เซนนะ120 เซนติเมตรห่างกันมันจะอยู่ในโคกเดียวจะอยู่ในโคกเดียวพรุ่งนี้พี่น้องฝากไปเด้อพี่น้องเด้อพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่2สำหรับวันนี้วันที่1ก็ขอให้ทุกท่านจงสบายใจได้มันออกไปแล้วไอ้คนถูกก็ดีใจน้ำคนถูกก็ดีใจดิสำหรับพ่อใหญ่หนวดนี้ไม่มีวาสนาในจุดนี้เขาเรียกว่าคนไร้วาสนาถือหวยก็ถือแล้วครับคนที่มีวาสนาเท่านั้นถึงจะถูกหวยเหมือนเราไปขอพรอะไรสักอย่างดีไปขอพรนะถ้าเราไร้ซึ่งวาสนาขอพรสิ่งใดก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับเอาที่แน่ๆพรุ่งนี้พ่อใหญ่หนวดนี่ตื่นแต่เช้าเลยแหละจะมาเตรียมการปลูกทุเรียนนี้เราจะมาลุ้นกันเนี้ยลุ้นวันที่2เนี้ยจะทำการไลฟ์สดให้ดูครับประมาณไลฟ์สดอยู่ประมาณสัก5 โมงเย็นนะครับเด้อประมาณ17 นาฬิกาเป็นต้นไปจ้ะก็จะเข้าดำเนินงานเข้ามาดูการปลูกทุเรียนเด้อพี่น้องทั้งหมด100 กว่าต้นจะปลูกเสร็จหรือเปล่าเพราะเราจะปลูกช่วงประมาณ3 โมงเย็นนะเราจะไม่ได้ปลูกทั้งวันนะเพราะทั้งวันนี้มันร้อนเราจะปลูกช่วงประมาณนี้แหละ3 โมงเย็นจนถึง2-3 ทุ่มนู้นแหละก็ว่ากันไปก็บ้านเรากับสวนเรามันก็อยู่ที่เดียวกันเราจะรีบไปไหนแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละพ่อยืนเอื้อนอันนี้ใช่ไหมให้เบิ่งเด้ออันนี้ก็คือเขาเอื้อนว่าเป็นฟางเลยพี่น้องว่าบ่ได้เห็นน้ำคือมีฟางว่ะสำหรับฟางนี่เขาจะเอามาปิดหนาลุมเวลาที่เขาปลูกมังคุเรียนเด้อเพราะว่าหน้าแรกเนี่ยมังคุเรียนมันสี
นาลุ่มมาสิแห้งพี่น้องวันนี้เขาก็เลยเอาทำการซื้อมาเพิ่นซื้อมานี่ก็มาปิดนาปากลุ่มเนาะเพื่อป้องกันให้นาดินมันชุ่มชื้นต่อไปเนาะพี่น้องสร้างก้อนบักใหญ่แรงคือกันได้นี่มันคือกระไดไม่น้องเอาตีมันซื้อมาคอหนังเล่นในกองฟางก่อนจักหน่อยโอ้พี่น้องบรรยากาศวันนี้ไม่ได้มาอันนั้นตั้งนาเลยนะพี่น้องเอ้ยนี่กองฟางตั้งแต่สมัยตั้งแต่น้อยเมื่อสิบย้อนไปเหมือนสัก30ปีพี่น้องตอนนี้แม่น้องเต็ม40กว่าก็เคยเอากองฟางนี่มาเห็ดซุ่มเห็ดนอนนะแต่บรรยากาศตอนนี้ก็หายากเลยพี่น้องเมื่อนี้อุ้ยคิดฮอดบรรยากาศตั้งแต่น้ําคุณเด้พี่น้องเอ้ยนี่อยู่ในกองฟางเนาะไอ้เพิ่นก็เพิ่นใหญ่หน่อยบ่ก็เตรียมการที่นั่นอยู่ได้ที่จะขุดหลุมนะขุดหลุมต่อไปแม่น้องอติมก็มาเป็นกำลังใจให้ฟางแถวนี้มันเขาส่งมาเนาะมันก็แพงเนี่ยเมื่อก่อนนี่ไปซื้อเมื่อก่อนปีก่อนนี่มัน65แต่ตอนนี้ขึ้นมาอีก5บาทเป็น75ผู้ใดล่ะพญานวดไปดีมานึกถึงบรรยากาศตอนยังน้อยนะเป็นนางนี้นะบรรยากาศคือดีแท้บรรยากาศดีแต่สมัยก่อนมีพ่อกับพญานวดไปสิก็ให้แน่พี่น้องเอ้ยมันบ่ใครมันจะมาพ่อตอนอายุหลายตอนเข้ามาในเมืองหลวงเนาะพี่น้องบรรยากาศบัดนี้โอ้ยพญานวดนั่งข้างๆบ่สิสบายคักเลยนี่โอ้เพื่องแบบนี้เห็นแต่งัวแล้วกินฮอดแต่งัวติเนี่ยเขาสิเอามาแม่น้องที่บอกว่าบอก FC ว่าเขาสิมาปิดหน้าลุมเวลาที่เฮาปลูกทุเรียนป้องกันบ่ให้แบบหน้าดินแห้งแล้งมากมายนะพี่น้องมืออื่นถ้าเบิ่งไล่สดติถ้าเบิ่งผู้อื่นเด้อพี่น้องอย่าลืมเข้ามาเด้อช่วงประมาณ 5:00 นกว่าๆเด้อเฮ็ดอะไรหยังนี่บ่าวซิงน้องหมื่นสบายดีสบายดีเพิ่นไปเฮ็ดงานมาบ่าวซิงน้องหมื่นก็คือน้องพญานวดเด้อพี่น้องเพิ่นผู้บ่าวโสดหนุ่มโสดเพิ่นน่ะต้องบ่าวซิงน้องหมื่นนะครับบ่าวซิงน้องหมื่นอย่าลืมติดตามด้วยไอ้พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวให้พญานวดบอกแน่พ่อเป็นจังซี่พี่น้องเด้อมื้อนี้วันที่1เดือนกุมภาพันธ์ที่เขาคีสกูดลอยผู้พุทธบาทพวงนะครับให้ท่านมากราบนมัสการได้แล้วนะครับตอนนี้เขาคีสกูดเปิดเต็มรูปแบบนะครับมาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวได้ปิดวันที่25บ่แม่นบ่ก็ปีหนึ่งนี้จะให้เปิดแค่ไม่กี่วันเองนะครับถ้าเปิดนานเดี๋ยวมันสิบ่ขังโดนๆเปิดเทื่อนึงจักสิขังครับสำหรับท่านที่ก็เคยมานมัสการเขาพระพุทธบาทพลวงก็มาได้ครับปีนี้จันทบุรีรับเต็มรูปแบบครับโอ้ยสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องเตรียมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจ้าพ่อจะหน่วยเกะกะวะกองฟางนี่เป็นบรรยากาศของคอยสมัยน้อยๆเจ้าอย่ามายุ่งสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนสบายดี